21,000ถ้าธรรมขันธ์นี่มันก็เป็น42,000เข้าไปแล้วใช่ป่ะพระอภิธรรมทีเนี้ย42,000เออใช่รวมหลงโจ้มันก็เป็น84,000คำ84,000ความหมายเรียกว่า84,000พระธรรมขันธ์ใช่นะย่อแล้วจับยุบจับยุบจับยุบใส่กระป๋อง เหลือแค่3ขับ84,000คำย่อเลยเหลือ3คำศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมศีลสมาธิปัญญานะรู้สรุปลงนะสติสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามทีนี้ใครแยกได้ทีนี้คนไหนแยกได้คนนั้นนะครับจะหยุดการหมุนของโลกได้คนนั้นแหละจะเป็นคนที่หยุดการหมุนของโลกได้จะมาหรือเป็นคนที่เปิดประตูพระนิพพานให้พระศาสดาพระองค์ใหม่รีบมาเร็วมาช่วยมนุษย์โลกแล้วก็มาช่วยโลกด้วยเพราะว่าโลกใบนี้น่ะหนักข้อเหลือเกินครับวุ่นวายมากเหลือเกินประมาณนั้นแหละครับลองดูเสียว่าใครมีช่องทางที่จะไปถึงขนาดนั้นนะครับจะไม่พอแนวทางไปมันก็มีอยู่เนาะ แนวทางไปเปิดประตูพระนิพพานที่ว่านี้ให้พระศาสดาพระองค์ใหม่มาเร็วใส่เกียร์ห้าครึ่งมาเร็วประมาณนั้นครับแนวทางก็ต้องตีให้แตกตัดให้ตกอริยสัจ3+1ก็คือเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธก็แปลว่าผู้นั้นต้องเข้านิโรธสมาบัติได้นะครับก็ถอยหลังไปห้าอดีตโลกนี้มันก่อตัวมันยังไงนั่นไงมันเริ่มเกิดใหม่โลกใหม่นี้ถูกราหูปิดมาตั้งเท่ากับเท่าไหร่แล้วราหูปกปิดโลกใบนี้เนี่ยจะมาเพราะนั้นแบบนึกถอยหลังไปทะลุโลกไปเลยถ้าโลกใบนี้คือเปลือกไข่คือไข่ใช่ไหมล่ะพอเกิดมาเป็นไข่ปุ๊บก็เหมือนกับราหูปิดเลยโดนขังเลยเดี๋ยวทุกขังเลยโดนขังในโลกนี้คงขังมานานกันแล้วเหรอครับเพราะฉะนั้นจะทะลุโลกก็คือทะลุเปลือกไข่เอาหมดไปถอยหลังไปทุกสมุทัยนิโรธนั่นแหละมันจะทะลุเปลือกไข่เองก็จะรู้ที่มาว่าโลกนี้มันเกิดมาได้ยังไงมันก็เหมือนกับเปิดประตูพระนิพพานหรือว่าเปิดประตูที่โลกมันเกิดมาครั้งแรกมันก็ไปหาจุดที่มันเกิดมามันก็ทะลุไปได้เมื่อทะลุไปมันก็เหมือนกับเปิดประตูให้กับพระอะไรพระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาเข้ามาในโลกนี้ไปนี่เร็วประมาณนั้นช้ากว่านี้ไม่ได้นะมนุษย์7-8,000ล้านคนจะตีกันตายแล้วนะมันจะมาแย่งอาหารกันกินแย่งกันดีกันอยู่แย่งคู่มิตรพิศวาสต่อไปแล้วก็แย่งอำนาจปกครองต่อไปพอเวลาแย่งอำนาจปกครองแล้วก็อำนาจมีปืนนะอำนาจจะฆ่ากันตายว่าแล้วก็ติดตามข่าวสารของโลกสนุก